ครับผมเข้าใจว่าทุกขั้นตอนนะครับมันมีความหมายนะครับไม่ว่ากันจะเป็นด้านส่งเสริมป้องกันการรักษานะครับแต่นะครับถ้าเราไม่ส่งเสริมป้องกันนะครับมันก็จะเกิดปัญหาก็คือคนติดเชื้อเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมากแล้วนั่นคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเรามีบุคลากรนะครับที่จะช่วยในด้านของส่งเสริมป้องกันเราให้ความรู้เขาวิธีการพ่นที่ถูกต้องสถานที่พ่นที่ถูกต้องวิธีการเช็ดให้ถูกต้องแบบนี้คือการช่วยระดมพละกำลังที่มีอยู่นะครับทำงานร่วมกันเป็นขั้นเป็นตอนก็เหมือนตำรวจมีทั้งกองปราบกองปราบปรามสืบสวนสอบสวนอะไรแบบนั้นประมาณแบบนี้นะครับยังไงแล้วลงทุนแค่น้ำยาขวดแค่220เครื่อง 2,900 ตำบลหนึ่งไม่ถึง 5,000 นะครับช่วยกันส่งเสริมป้องกันนะครับเราจะมารอว่าไอ้ตรงจุดนั้นมีเชื้อเราถึงจะไปพ่นเปลืองงบประมาณไม่ใช่คำตอบนะครับถ้าลองดูสิงบพ่นมันเท่าไหร่ถูกมากลงทุนนิดเดียวส่งเสริมป้องกันเนี่ยนะครับพยายามส่งเสริมป้องกันให้หนักหนักสร้างจิตสำนึกให้ความรู้นะครับท่านรู้ไหมว่าเวลาที่เราออกไปพ่นเนี่ยเรานำความรู้ไปบอกชาวบ้านด้วยวิธีการใช้ชีวิตให้ถูกต้องวิธีการเช็ดให้ถูกต้องวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนี่คือเป้าหมายครับในการส่งเสริมป้องกันนะครับ